เวลานี้เมืองไทยเรารู้สึกว่าเลอะเทอะมากท่านทั้งหลายฟังนะลูกชาวพุทธเวลานี้มันกลายเป็นเทวทัตไปหมดไม่ว่าในบ้านในเมืองในวัดในว่ามันกลายเป็นเทวทัตทำลายศาสนาไปหมดอะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่มีทำลายมันก็ทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ใช้ความทั้งรวมระวังตนบ้างความเป็นผู้มีศีลมีธรรมศาสนานี่คือพุทธศาสนาเป็นเอกนะไม่มีที่ต้องติเพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วศาสนาเหล่านั้นเราไม่ได้ตำหนิศาสนาใดก็ตามเป็นศาสนาคนมีกิเลสครั้งกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาจะเอาความถูกต้องดีงามมาจากที่ไหนอย่างแท้จริงเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วนี่สิ้นกิเลสแล้วสอนมาคำใดก็ว่าเป็นสวัคคธรรมสวัคคธรรมตราบใดชอบแล้วชอบแล้วทั้งนั้นยังหาที่ต้องติไม่ได้ ให้มาต้องผิดเจ้าของดิทำท่านตำหนิตรงไหนนั่นแหละผิดความผิดนั่นแหละเป็นปืนไฟแต่ตัวเองและส่วนรวมให้ดูเราสิมันเลอะเทอะไปมากนะเวลานี้นะเมืองไทยเราเป็นเมืองขุ่นนะมองดูมันไม่เห็นแม้ที่สุดมองก็ไปในวัดไม่ว่าวัดเขาวัดเรามันก็เลอะเทอะแบบเดียวกันเนี่ยเขาไปทำลายศาสนาอยู่ในวัดอยู่ในตัวเองนะของพระเนรเรามันเลอะเทอะไปหมดโอ้หน้าทุเรศจริงๆนะยังจิ่งอยู่นะกิเลสไม่ถอยนะยิงตลอดนะกิเลสเรื่องกิเลสจะไม่ถอยใครแหละดีตลอดแม้ไปติดคุกติดตารางเวลาไปถามก็ทำไมจะต้องมาติดคุกติดตารางเนี่ยเขาหาว่ามึงดูสินะแล้วความจริงแล้วเป็นยังไงล่ะเป็นจริงๆนั่นแหละคือไปขโมยของเขาไปทำเสียหายมาเนี่ยเขาจับยัดใส่คุกแล้วว่าเขาหาว่านั่นมันลงเมื่อไรกิเลสมึงแค่อย่างนี้ก็ออกทั่วประเทศไทยแล้วออกทั่วโลกทุกเช้านั่นมึงแค่แกสมัครอยู่วัดป่าบรรจาร์อย่างนี้มีแต่ว่าตอนเช้าวันเดียวกันเย็นกลางคืนยังไม่มีส่วนไปสวนยังทำมันมีสองตอนเช้าพอฉันจะแล้วพูดกลางคืนเขาก็หลับไรมาฟังอันนั้นแหละคือแท้เป็นแถวเป็นแนวตอนกลางคืนนะฟังสองตังสองตังอายุพูดอะไรก็ไปฟังตอนเช้าก่อนเดียวก่อนเช้าสั่งกันเองโอ้การฝึกตนไม่ใช่เรื่องยากน้อยนะใครยังไม่เคยฝึกตนซะก่อนอย่าเห็นว่าศาสนาเป็นของไม่สำคัญนะไม่มีอะไรฝึกความยากยิ่งกว่าพุทธศาสนาฝึกตั้งแต่หยาบหยาบจนทั้งสุดยอดเลิศสุดยอดคือพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาที่ชื่นชื่นจะบริแล้วสะอาดเต็มที่เต็มที่สอนธรรมข้อใจบทแดงมาเป็นความถูกต้องแม่นยำสะอาดไปหมดเลยอันนี้กับพวกเรามีพวกเลิศเทอะด้วยมันเลยเข้ากันไม่ยากคือไม่เคยฝึกหัดตนนอกจากปัญหาเข้ามาฝึกหัดตนก็เหมือนติดคุกติดตารางมันไม่ประจำมันจะอาศัยของความคึกขนองหรือยื่นประจำภาษีภาษาคงไม่มีขอบเขตไม่มีเครื่องบังคับบัญชามันก็ไปแบบนั้นพอเอาศาสนาคำสอนพระเจ้าเข้ามาบังคับเขางั้นมันยิ่งมันดึกนะเอาพูดอย่างนี้ก็เอาพูดถึงเรื่องพระมามันก็เราเป็นคารวะเป็นไงนิสัยใจคอมีอะไรว่าจะวางรักษาไม่เห็นเหมือนเป็นประจำนิสัยมีพอบวชเข้ามาปั๊บเราเรื่องอย่างพระเขาบวชเป็นพระผู้พระด้วยความมุ่งหวังมุ่งทำนะไม่ใช่มาบวชมาแบบโกโลโกโสบวชมาเพื่อความเย่อหยิ่งจองหอมครองตัวอาศัยศาสนาเป็นแหล่งหาสิ่งหรือแหล่งหายศหาราบหาความยินยอมสรรเสริญอย่างนั้นนะบวชหาธรรมจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนว่ามีอะไรมัดปิยาทุกอย่างไม่ให้หยุดไปตามนิสัยนะ
มัดหมดอยากทำแบบนี้ไงห้ามไว้ห้ามไว้เหมือนว่าถูกบีบเนื้อบีบนี่เพื่อเป็นคนดีนะเพื่อเข้าสู่กฎระเบียบบางอย่างเราก็เหมือนติดคุกเหมือนกันนะบวชคืออันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดคือท่านบอกว่าอยู่แล้วปัจจุบันเสริมประโยชน์เองตัวเองมันก็ไม่จะเอาไปทำผิดนี่อ่ะที่คนบังคับตลอดบังคับนะมันก็ทิ้งต่อการบังคับนะมันก็บวชแล้วมันจะวางตั้งกับบัตรนั่งเช่นบวชศีลสองร้อยเจ็ดรักษาให้แม่นยำให้ถูกตั้งนี่อ่ะบังคับตัวใส่ศีลสมบูรณ์สมบูรณ์ไปเรื่อยรักษาเรื่อยสมบูรณ์นิสัยของเราที่เคยยืดย่านแต่ก่อนถูกทำให้นายตีเข้ามาให้อยู่ในความสวยงามน่าอยู่มันก็ของก็อบอุ่นนั่น การฝึกจนไม่ใช่เรื่องง่ายนะทั้งศีลอย่างนี้ก็ว่ายากนะฝึกจนเรื่องศีลซึ่งเป็นเรื่องหยาบๆก็ว่ายากฉะนั้นให้ฝึกธรรมใจเข้าสู่ธรรมสิอันนี้ยิ่งละเอียดยิ่งทุกข์ยากลำบากมากถือโยให้ขึ้นเวทีนะมันจะได้รู้เองนะถ้าไม่ขึ้นเวทีไม่เห็นพุทธศาสนาเป็นของพระสัจจ์ไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระธรรมนี่เป็นของพระสัจจ์นะให้ขึ้นเวทีดำเนินตามแบบอย่างของพุทธเจ้าแล้วจะได้เห็นทุกข์ยากทุกข์มุ่งความรู้ความเห็นแปลกประหลาดพระสัจจ์ที่ไม่เคยรู้เห็นจะรู้ขึ้นมาเป็นของอาจารย์ขึ้นมาแล้วหมอบกราบพระพุทธเจ้าตลอดเพราะทรงแสดงด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงไว้แล้วแต่ว่าฝึกก็มันสู้ฝึกจนไม่ยากเนี่ยคืออะไรๆก็ดีก็ดีจากสู้ฝึกจนไม่ยากชนะอะไรๆก็ดีแต่สู้ชนะจนไม่ยากทั้งที่ท่านแสดงไว้ในธรรมโลจาสร้างสาเสนะสร้างราเมมันเสสิเนเอกันจาชัยมัตจานังสเรสร้างขามาสุสโมการชนะคนอื่นมันคูณด้วยความทุกข์ความเจ้ามั่งความก่อกรรมก่อเวรจะชนะเป็นร่างร่างก็เท่ากับก่อกรรมก่อเวรไปตามๆกันเป็นเงาเทียมตัวไม่มีอะไรวิเศษผู้ชนะก็เป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรผู้แพ้ก็ผูกกรรมผูกเวรเชื่อแช่นภายในใจมันแพ้ภายในร่างกายแต่ใจมันไม่ยอมแพ้อาฆาตบาดหมางกันไปตลอดนั่นเห็นไหมล่ะเรื่องของจิตนี่คือนะพูดมาถึงไหนขาดแล้วภาษาบาลีนะคะที่ว่าเข้าใจที่ว่าการชนะเอาเราสรุปเอาเนื้อความแปลอาจจะทำเพื่อแก้เกียรต้องแปลโดยอัดไม่ได้แปลโดยพยัญชนะแต่โดยพยัญชนะนี่ยกธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาตกอะไรให้เข้ามาประกอบกันแล้วเป็นเอกภพอหูภพอะไรแล้วก็เรื่องรวมมาแล้วจึงจะเรียกออกมาเป็นภาคเป็นคำหนึ่งมันก็ไปเรียนอยู่กับหนังสือมันไม่เรียนอยู่กับที่เข้าใจไหมมันไม่ฟาดที่ถ้าแปลโดยอัดที่เกียรตรงไหนพังก็ไปเลยมีแปลอยู่สองอย่างแปลโดยพยัญชนะต้องแปลให้ได้สับได้แสงให้ถูกชาติวิพัฒน์ปัจจัยจึงจะออกมาเป็นคำได้มันก็เป็นตัวหนังสือทั้งหมดมันไม่เป็นที่เห็นไม่ชะลอกออกถึงจะแปลถูกขนาดไหนที่เห็นไม่ชะลอกนะสัจจะมันมีการแปลมีอยู่สองอย่างการหลักวิชาของปัญญาทางด้านปัญญาแปลโดยพยัญชนะต้องให้ถูกสับถูกแสงถูกท่าวิพัฒน์ปัจจัยวาตกอะไรเอกพจน์ก็หูพจน์ให้ถูกต้องตามนั้นมันก็ได้เพียงหนังสือนะมาประกอบกับข้าแปลว่างั้นว่าถูกหนังสือก็เราผิดก็แค่ไหนอยู่เฉยๆไม่รู้นะแปลโดยอาจมีที่เหลืออยู่ตรงไหนพังเข้าไปเลยนั่นมีแปลโดยอาจเอาเนื้อความเอาที่เหลือพังให้พังที่เหลือพังไปเลยนั่นมันแปลสองอย่างไปโดยบัญชาแปลโดยอาจส่วนกรรมฐานท่านนับกับแปลโดยอัดทั้งนั้นเนี่ยอย่างเราเรียนมานี่ก็เหมือนกันเราก็เรียนจนเป็นมหาว่าไงคุยกันหน่อยสนะมหาบัวนี่นะพักกติก
อยู่เก้าอี้เห็นไหมล่ะก็พูดเรื่องมหาชบังชีเออเนี่ยพูดอย่างนี้นะแล้วจะตอบได้ไหมดวงตาเป็นมหานะเออยังไงอะไรนะเหรอการแปลเออเออเนี่ยการแปลเนี่ยเข้าใจทั้งหมดแต่เวลาเอาทางภาคปฏิบัติมาแปลทางภาคปฏิบัติแปลโดยอัดเท่านั้นนะไม่ได้ไปพยัญชนะนะถ้ามีความใจไม่สนใจแต่โดยอัดเอาความที่เหลืออยู่ตรงไหนพันก็ตรงนั้นตรงนั้นนะพอพูดอย่างนี้ก็สัมผัสเพราะมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านเป็นประเดียนเก้าประโยคเมื่อเราไปเช็คในกรุงเทพท่านจะฟังก็ผู้ใหญ่นะพระผู้ใหญ่นี่มันเราไปเช็คในงานครบรอบปีของท่านนั่นแหละนี่มันไปเช็คแล้วเช็คแล้วก็เช็คแบบป่าเนี่ยเข้าไปเป็นมหาก็ตามธรรมะมันเป็นธรรมะป่าเอามาจากป่าวะไปเช็คแปลไปเรื่อยเช็คแปลไปแปลก็แปลอย่างว่าแปลว่าพุ่งพอออกมาแล้วว่าออกมาแล้วท่านก็พูดว่ามหาบัวแปลผิดศัพท์ว่างั้นนะออกมาแทนที่เราจะมาพิจารณาว่าเราแปลผิดศัพท์ได้มาแก้ไขเราในการแปลผิดศัพท์ให้แปลถูกศัพท์ไม่นะเกิดความตลกทั้งแม่ก็ว่าท่านติดปริยัติติดขนาดนี้เชียวนานนู่นอ่ะไปอย่างนั้นนะท่านไม่มุ่งกับมุ่งทำอะไรยิ่งกว่าตัวหนังสือนั่นขนาดนี้แล้วท่านไม่มีทางมีเตือนในภายในจิตใจเลยเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มาแล้วแปลถือกลับไอ้ตัวนั้นอ่ะตัวแปลถือกลับเข้าใจไอ้ที่เหลือมันตับของเขาอยู่นั่นไม่แปลเข้าใจไหมไม่ไปอยู่มันแหลมแล้วมหาบัวแปลถือกลับนี่ถึงเวลามาพูดก็พูดเฉยละท่านที่เราจะคิดถึงเรื่องเราแปลถือกลับที่แสบไม่เหนื่อยนะพุ่งไปที่เหลือคือแปลโดยอัดแปลเอาความพุ่งเขาจะหาตัวจริงตัวจริงท่านไปรูปคำอยู่ตามธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาตกอะไรก็จะยกมาเป็นสับเป็นแสงแปลงมาได้นี่โหมันผ่านธาตุวิพัฒน์ใจมาขนาดไหนก็เรียนมาหมดแล้วมันรู้จักกันหมดนี่ว่าพี่เวลาแปลความไม่ยุ่งใส่พวกเข้าไปเลยพี่เห็นอยู่ตรงไหนใส่พวกเข้าไปเลยพี่ท่านไม่เคยปฏิบัติท่านไม่เคยรู้เลยท่านเลยมาว่าเรายุ่งแปลผิดสัตว์เราเกิดความตื่นสำเร็จได้ฝากธรรมะไปหาท่านกับพระที่สนิทสนมกันเราวิสุทธิจารย์กับเจ้าคุณปู่ว่างั้นนะท่านแก่มากแล้วอยากให้ท่านหนักสองด้านภาวนาสักหน่อยว่างั้นนี่ท่านจัดเจนทางปริยัติมากเราบอกแต่ทางปฏิบัติรู้สึกท่านจะด้อยอยู่มากนะว่างั้นเอาไปท่านยอมรับนะนั่นฟังเพื่อนนี่แหละเชื่อมาว่าเป็นที่แบบนี้มันกลับขึ้นไปสอนท่านเข้าใจไหมท่านยอมรับโอ้ใช่แล้วยอมรับอ่อนแอมากทางด้านท่านก็มาเยี่ยมเราเหมือนกันท่านยอมรับว่าท่านอ่อนแอมากทางด้านจิตภาวนานั่นเห็นไหมล่ะเวลาจะฆ่ากิเลสเราจะไปเอาพยัตเอาสับเอาแสงมายุ่งไม่ได้นะไม่ยุ่งไม่ได้เลยเข้าหาตัวผึ่งเลยนั่นเรียกว่าแปลโดยอัดแปลโดยพยัตไม่ยุ่งเลยนี่ท่านผู้ทำติดอยู่ในปริยัติพอแล้วพอแยกออกไปอย่างนั้นหาอ่านมันแปลผิดศัพท์ท่านว่าผิดศัพท์ไหนล่ะหรือว่างั้นศัพท์หัวกิเลสอยู่จังๆนี่ยังผิดศัพท์อยู่เลยหรือว่าไอ้ผู้ที่ผิดศัพท์กิเลสศัพท์อยู่นั้นไม่เห็นว่าแปลถูกอย่างนี้เข้าใจว่าแปลถูกศัพท์หรือถูกศัพท์ถูกศัพท์จากกิเลสนั่นแหละมันศัพท์มันยำโมนั่นเห็นไหมเนี่ยนี่ละนี่ก็แปลโดยอัดมันจังใจไหมใส่ปุ๋งก็ไปอย่างนั้นเรียกว่าแปลโดยอัดให้ได้สติเครื่องเตือนใจในเวลาฟังเหมือนเรียกภาคปริยัติกับภาคปฏิบัตินี่ต่างกันมากนะเมื่อได้ผ่านทางปริยัติด้วยผ่านปฏิบัติด้วยแล้วพูดได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งสองด้านเลยปริยัติเดินยังไงเดินไปตามแถวตามแนวเรื่องราวก็ไปธรรมดาลอยๆไม่ปักลงเหมือนปฏิบัตินะนี่เวลาออกภาคปริยัติมาเข้ามาปฏิบัตินี่มันปักลงที่มันไม่ได้ไปลอยๆอย่างนั้นนี่เรียนลอยแล้วก็เรียนมาแล้วแล้วก็ลอยมาแล้วเวลาปฏิบัติเราก็ปักลงไปแล้วปักแล้วมันก็รู้กันทั้งสองอย่างเลยทีนี้ความรู้ทางด้านปฏิบัตินี้จะเอามาเปรียบนะไอ้เรื่องความรู้เรียนปริยัติจบพระไตรปิฎกไหนก็เถอะว่างั้นเลยนะพระไตรปิฎกเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาจากพระไตรปิฎกอันใหญ่หลวงนั้นพระสงฆ์สาวกท่านตรัสรู้ขึ้นมาบรรลุธรรมมาจากพระไตรปิฎกใหญ่ของท่านจึงแยกออกมาเป็นพระไตรปิฎกนั่นปิฎกนี้เป็นกิ่งแขนงต่างหากต้นลำมันใหญ่โตอยู่ในพระไตรปิฎกใหญ่คือหัวใจของท่านเข้าใจไหม
ท่านบรรจุไว้หมดเลยท่านเพราะฉะนั้นธรรมในหัวใจนี้จึงกว้างขวางมากทีเดียวปริยัติเราจะเรียนมากน้อยเพียงใดได้จากความจำความจำแม้หนังสือเล่มเดียวถ้าอ่านไม่จบตอนที่ไม่ได้อ่านมันก็ไม่รู้นะทางปฏิบัตินี่มันเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีอยู่ไหนคือสภาวะธรรมเป็นความจริงต่างๆเป็นเหมือนเชื้อไฟความรู้ความเห็นภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายนี่มันเหมือนไฟมันจะลุกลามไปหมดละอยู่ที่ไหนไหนมันจะลุกลามไปตามไปหมดเชื้อไฟขนาดไหนมันตามไปหมดมันตามรู้ตามเห็นไปหมดนี่ภาคปฏิบัติมันผิดกันอย่างนี้นะผิดกันมากเราเป็นผู้เรียนมาด้วยเป็นผู้ปฏิบัติด้วยแล้วพูดตามความผ่านมาของเราว่าภาคปริยัติกับภาคปฏิบัตินี้ต่างกันมากทีเดียวภาคปริยัติเรียนมาถ้าไม่สนใจแก้กิเลสเรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีทางแก้กิเลสมีแต่ภาคภูมิที่เกิดขึ้นสำคัญมั่นหมายว่าตนได้ท่านนั่นภูมินี้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จแล้วเลยเป็นบ้าสมเด็จไปเยอะนะทุกวันนี้เรามากอยากจะว่าอยากจะพูดว่าบ้าสมเด็จนั่นแหละถ้าผู้เป็นสมเด็จทำไมเป็นบ้าเราไม่ว่านะเราว่าไอ้ผู้ที่เป็นสมเด็จบ้านั่นแหละดินเหนียวดินหัวมันมาเป็นสมเด็จแล้วเป็นบ้าไปเลยนี่แหละทางด้านปริยัติยศถาบรรดาศักดิ์มันเสริมกิเลสได้ดีอย่างนี้นะถ้าทางด้านปฏิบัติยามาปัดเที่ยวขาดสะบั้นไปเลยตกข้าทวีมไม่มีอะไรเข้ามายุ่งได้เลยไม่ว่าคำนินทาสรรเสริญเหมือนกันทั้งนั้นตกลงไปหมดเลยไม่รับไม่มีอะไรเลิศเลยเท่ากับคำว่าพอแล้วนี่พอแล้วนี่พอหมดไม่เอาเรานั่นเป็นส่วนเศษส่วนเลยนะที่ว่าจงยอคำสรรเสริญที่ฉินนินทาไปเอามาโปะไปโปะมันธรรมชาติเป็นของสิ่งมันไม่รับซื้อตกออกหมดเลยเราเอาหมดนี่ภาคปฏิบัติลงปฏิบัติให้มันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วจะไปไหนไม่ไปตรงที่ว่านี่จะไปไหนก็ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสที่ตัวไหนเป็นภัยเพื่อแก้ออกก็มีแต่ความถูกต้องดีงามไหลเข้าสู่ใจที่นี่ความรู้เวลาใจกับธรรมเข้าเป็นอันเดียวกันมันจ้าไปหมดเชื่อเนี่ยนั่นปริยัติเรียนมากี่พระไตรปิฎกเอามาสิเข้ามากับหัวใจดวงที่เป็นมาทำกับใจเป็นเดียวกันนี้มันจ้าไปหมดครอบไปหมดเลยพูดตรงไหนออกปั๊บออกปั๊บออกปั๊บปั๊บมันไม่อยู่เต็มหัวใจแล้วมันจะอัดก้านที่ตรงไหนนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะภาษาโวกท่านผู้ที่เชี่ยวชาญท่านเป็นอย่างนั้นจะว่าไงท่านอัดอั้นที่ไหนพูดแป๊บออกมาปั๊บรับกันแล้วรับกันแล้วสมควรที่จะตอบหรือไม่ตอบเท่านั้นเองตอบมากเบามากน้อยออกทันทีทันทีช่องทางเข้ามาปั๊บช่องทางที่ตอบรับกันออกไปช่องเดียวกันออกเข้าเดียวกันน้ำยอกน้ำบ่งไปเลยเจ้านั่นนี่ละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นไม่งั้นแก้กิเลสไม่ทันถึงขั้นแก้กิเลสไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนมีแต่แบบเดียวกันเนี่ยมีแต่แบบฟาดกันแบบที่ว่าสวนหมัดกันสวนหมัดกันตลอดลืมวันลืมคืนนั่นคือนอนไม่หลับตลอดลุ่มเนี่ยฟาดกันตลอดกลางวันก็ยังนอนไม่ยังไม่ยอมนอนอีกเนี่ยถึงขั้นของกิเลสที่เตียงกับธรรมะที่เตียงไกลแล้วฟาดกับกิเลสมันเห็นกันอย่างชัดๆอย่างนี้กิเลสพังลงจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งมีความคล่องแคล่วว่องไวเฉียบขาดเฉียบแหลมทุกอย่างขึ้นในจิตใจที่มีธรรมครองใจแล้วนะมันต่างกันนะนี่เราพูดถึงภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติที่เราก็เรียนมาเหมือนกันเวลาออกมาภาคปฏิบัตินี่แล้วความรู้ในภาคปฏิบัติมันไม่เหมือนความรู้ปริยัติมันสร้างไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไฟคือสภาวะธรรมที่มีอยู่ที่ต่างๆความรู้คือธรรมนี่มันจะกระจายไปรู้ตามรู้ตามเห็นไปหมดนั่นจะว่าไงในนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะรับสั่งมาหรือทุกองค์ไหนที่ท่านปฏิเสธนรกพวกเปรตอสุรกายบาปบุญตลอดถึงพรหมโลกนิพพานองค์ไหนท่านปฏิเสธรับรองยืนยันเป็นแบบเดียวกันหมดก็รู้อย่างเดียวกันนี่นั่นท่านจะไปคาดกันได้ยังไงถ้าลงรู้เดียวเป็นความจริงอันเดียวกันไม่มีใครคาดค้านกันเป็นของอันเดียวกันที่รู้อย่างเดียวกันนั่นจะเอาแยกไปคาดค้านกันได้ที่ไหนนั่นเป็นอย่างนั้นนะความรู้ภายในใจเราจะรู้ทางเราจำมาก็จำมาอย่างงมๆเดาๆไปงั้นอ่ะผิดบ้างถูกบ้างแทบจะแทบไปมองเห็นกล้วยหอมกล้วยไข่ก็แทบไปอย่างนั้นแหละหลวงตาวัวเคยเทศเอากล้วยหอมกล้วยไข่มากินมากแล้วนะเพราะงั้นมันจะพูดได้เต็มปากเลยเทศหากล้วยหอมกล้วยไข่ก็มีเทศไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอามินในโลกไม่สนใจเลยก็มีอย่างทุกวันนี้ไม่สนใจกับอะไรสนใจแต่หัวใจคนเท่านั้นถ้าหัวใจดีๆข้อที่จะรับได้เอาควรหนักๆควรเบาๆใส่ผางๆๆเลยเป็นธรรมล้วนออกนั่นไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่เคยสนใจ
อย่างที่ว่าช่วยโลกช่วยสงสารก็ช่วยไปตามกิริยาสังกันช่วยหัวใจไม่มีสิ่งเหล่านี้เราปล่อยหมดแล้วเรามีก็เพื่อโลกเท่านั้นได้มาเท่าไรเพื่อโลกเราไม่เอาเราพอทุกอย่างแล้วเราจึงพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ปากของเราด้วยไม่ว่าเราพูดตามหลักความจริงจริงแล้วไม่มีอะไรกับโลกช่วยโลกมาขนาดไหนไม่มีที่จะเป็นมนทินเพราะการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ที่โลกเอามาถวายเราไม่มีเลยเปิดโลกไปหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะจิตถ้ามันลงบริสุทธิ์แล้วมันเปิดเผยตลอดเวลาอันนี้จิตมัวหมองอะไรเข้ามาหานั่นล่ะหาความมัวหมองอ่ะถ้าเป็นธรรมแล้วไม่เอาอะไรละไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมพูดให้ชัดเจนลงธรรมได้เข้าถึงใจปล่อยลงปล่อยออกปล่อยออกโดยลำลำนานถึงใจเต็มที่แล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเวลามีชีวิตอยู่ท่านก็ให้นามสั้นตามขั้นตามภูมิเช่นพระพุทธเจ้าบ้างพระอรหันต์บ้างพอนิพพานไปแล้วเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดไม่ว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นแบบเดียวกันนั่นมันไปอยู่ในหัวใจท่านรู้แล้วท่านจะไปถามกันหาอะไรแบบนี้แบบเดียวกันนั่นนี่แหละลักภาคปฏิบัติไม่มีเถียงกันนะถ้าภาคปฏิบัติเถียงกันมันยังทำเนี่ยขอให้ปฏิบัติที่ตามหลักธรรมพุทธเจ้าถ้าลงปฏิบัติแล้วจะข้ามพุทธเจ้าที่ตรงไหนไม่มีที่ข้ามมีจะขึ้นไปแล้วหมอบราบปฏิบัติตรงไหนรู้ตรงไหนพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วแล้วหมอบเรื่อยไปยอมรับเรื่อยไปเรื่อยไปตั้งแต่นรกสวรรค์ขึ้นมาถึงนิพพานเอาข้ามตรงไหนนั่นแหละเห็นไหมล่ะก็ท่านรู้ก่อนเราแล้วสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างเดียวกันท่านไม่ได้ข้ามกันแต่ท่านก็มีคนตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีอะไรไม่มีอย่างนั้นแหละไม่มีหมดถ้าอะไรที่มันจะก้วนฟืนก้วนไฟเข้ามาหาเจ้าของมีไม่ขอเมียคนหนึ่งจะได้ร้อยเมียผัวคนหนึ่งจะได้ร้อยผัวนั่นมันไม่พอนะท่านเป็นเรื่องของกิเลสนี่แหละคนตาบอดอย่างพวกเราชนดะไปเลยหัวแตกไปชนดะไปเรื่อยไปมันพระอาจารย์รู้ยังนะเอาละพอเหนื่อยแล้วโอ้ว่าจะไม่เสร็จเลยวันนี้เราเลยไปใหญ่ซะเลยแล้วไม่ใช่ไปใหญ่แล้วฟังใจฟังนะอิชิตังปฏิจังสมหังทิพเมวะสมิชโตสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัชายิโนนัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังโอ้ยปวดหัวเข่าไว้เดี๋ยวนี้กลับมาปวดหัวเข่าอยู่แล้วเนี่ยแต่ก่อนค่อยดีขึ้นนี่มาปวดหัวเข่าแล้วมันคงเส้นตึงปวดเข่าอะไรบ้างนี่ยอมอ่านอะไรกันฮะนางแสงฮะนางแสงจันทร์เปลือกทองถวายเงิน1มือเจ็ดมือนะ 7,430 บาทแก่ท่านหลวงตามีผู้ร่วมทำบุญที่โรงเรียนที่สุวิทยาเมื่อวันที่12มิถุนายน48เพื่อร่วมสมทบวิทยุเสียงธรรมของท่านหลวงตาครับนี่ว่าศพอาจารย์เหรียญก็จะมาวันนี้นะตอนเย็นมาเวลานะที่ย้อนในมวลวันนั้นเราผมไม่ได้อ่านอยู่นะไปนั่งเป็นประธานเฉยๆมาครับนั่งยากเป็นประธานเฉยเราก็ไม่ทราบระยะไหนระยะไหนตอนเย็นแล้วครับวันนี้เลยไม่แน่ละท่านจะมาเมื่อไรเราก็เลยไม่แน่มาก็มาเถอะว่าเขาคงไม่ไปละก็ธรรมดาไม่ต้องอะไรกรรมฐานเราอันนี้ก็ดีเหมือนกันวัดป่าวัดป่าภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินอำเภออะไรสุขีรินนราธิวาสตักใต้โอ้โทษนะนราธิวาสว่าไปเขากล่าวธรรมกาลท่านหลวงตาขอโอกาสท่านหลวงตาคณะศรัทธาวัดป่าภูเขาทองนำโดยพระอาจารย์สมัครจันทโทซ
ึ่งมีศรัทธาต่อหลวงตาและธรรมะของหลวงตาที่แสดงจึงจะสร้างสถานีวิทยุเพื่อเผยแพร่ธรรมะของพระจุลกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นซึ่งชาวปากใต้กำลังนี้กำลังขาดที่พึ่งทางใจฉะนั้นทางคณะศรัทธาวัดป่าภูเขาทองจึงกราบนมัสการเพื่อหลวงตาทราบเขาจะทำสถานีวิทยุกับท่านก็ทำไปเถอะครับเวลานี้ก็พูดให้มันชัดตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแว่วๆซะก่อนนะยังไม่แน่นอนนักมาฟังเพียงได้ยินมาแว่วๆเราก็จะพูดออกมาเพียงแว่วๆก่อนนะนี่เราก็เคยคิดไว้แล้วไม่ผิดสถานีวิทยุเสียงธรรมนี่พวกเปรตพวกผีจะถือเป็นข้าศึกอย่างยิ่งมันจะหาอุบายวิธีการแกล้งต่างๆโดยวิธีการต่างๆเรื่อยไปแล้วค่อยสังเกตดูก็แล้วกันนี่เราพูดแล้วนะเวลานี้กำลังเริ่มแล้วสถานีวิทยุไม่ให้สูงกว่านั้นให้ต่ำลงมาเท่านั้นเท่านั้นนี่มันลบล้างมาได้มันก็ตัดข้างบนขึ้นมาเข้าใจไหมไม่สูงไม่ต่ำกว่านั้นแล้วก็อ้างเหตุผลปะปาคุกอย่างนั้นแหละเฉื่อยไปอย่างนั้นแหละนะแล้วก็สูงเป็นอย่างนั้นถ้าให้เป็นได้ต่ำเป็นอย่างนี้คือมันแต่ห้ามไม่ให้ออกวิทยุเดียวไม่ได้มันก็ต้องตัดแบบนั้นแบบนั้นนี่พวกเปรตตอนนี้ในวงราชการนี่ตัวสำคัญมันตัวแสบๆมันมีอยู่ในนั่นนะนี่ตัวปากเถื่อนตัวมหาภัยต่อชาติของเราคือตัวนี้เองตัวออกกฎแบบต่างๆนี่ที่คอยทำลายศาสนาอยู่ตลอดเวลาทำลายศาสนาก็เท่ากับทำลายหัวใจประชาชนตลอดเวลาที่น้องหลายให้จับตาดูก็แล้วกันนะเวลานี้มันกำลังออกตั้งกฎนั่นกฎนี่กฎหมายกฎหมากฎหมัดกดทำลายกดเพชฌฆาตมันจะออกมาทำลายหัวใจของชาติไทยเราเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่ให้คุณแก่โลกมานมนานแสนนานพระพุทธเจ้าพระองค์ใดออกมาสอนโลกได้ทั้งสามใหญ่โลกธาตุแต่ไอตัวสำคัญนี้มันจะมาคัดค้านธรรมะที่เคยประกาศให้ความร่มเย็นแก่โลกสามใหญ่โลกธาตุให้พังลงเล็กน้อยควรพังหมดมันจะเอาพังให้หมดเข้าใจไหมให้จำมาไว้นะนี่กำลังออกอุบายวิธีการกลั่นแกล้งถึงเรื่องวิทยุที่จะออกสถานที่ต่างๆเพื่ออัดเพื่อทำเป็นประโยชน์แก่ประชาชนนี่กำลังมันออกแง่นั่นแง่นี่เนี่ยตัวสำคัญตัวแสบมันอยู่ในวงรัฐบาลเวลานี้ตัวนี่รู้ชื่อมันแล้วถึงขนาดที่ว่าเคยขับไล่มันไปแล้วมันไม่ยอมไปมันมาตั้งกฎประชาชนอยู่เรื่อยๆพี่น้องชาวไทยเราทั้งหมดฟังให้ดีนะคำนี้เราเอาเสียงทำออกเลยเราพูดอย่างตรงกลางเป็นการครอบธรรมเป็นศูนย์กลางของโลกให้ความร่มเย็นแก่โลกนี้ทําทําเหล่านี้จะถูกทําลายด้วยวิธีใดจริงแน่ให้ทราบเข้าใจมั้ยล่ะเออแล้วพอเข้าใจแล้วล่ะ